นี่คือตัวอย่างการสร้างที่ดีอีกอย่างหนึ่งใช่แล้วตัวอย่างที่ตัวอย่างการขับที่ไม่ดีอย่างดีแล้วนี่ไม่มีใครขับแม่นยำและรวดเร็วเท่าซิลเซอร์เกอร์เดี๋ยวเบรกรับอะไรดีคะขอกาแฟเข้มเข้มหวานน้อยย้ำหวานน้อยที่หนึ่งครับได้เลยค่ะส่วนผมขอชาชักครับตอนนี้เลยร้านมาลุยช็อปขายโลบักระบบ ID พาร์ทเลท 4.5 ถึง 9กดผลและเกมพาร์ทแมปบ็อกฟุตกดเพชรออลสตาร์และยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกด้วยนะไปลงไปดูที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบักแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาร์ช็อปร้านเติมโลบักแบบกลุ่มเลท5แบบ ID พาร์ทเลทสูงสุด 7.5 เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเอี่ยใหญ่ช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยครับโหนั่นบันก็ซีล่าช็อปรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตและแมปต่างๆรับกิฟต์เพชรออสตาเลท8รับกิฟต์ผลปีศาจเงินม่วงเกมพาร์ท EIP และอื่นๆแมปบ็อกฟุตเลท8เข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับช่วงขายซื้อสดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะเป็นเนี่ยมังกรส้มกับมังกรดำมังกรนะเห็นความมืดนะมังกรไฟพี่ก็มีมังกรนะแต่มันตัวกลมๆหน่อยขาวๆนั่นไม่ใช่มังกรเฮ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมสู่รายการทาวเวอร์เกมเบลโบสฟอร์เทเชอร์นั่นเองในวันนี้พี่ก็มารีวิวของน้องมิวสิกแล้วโอ้ตบมือ ตบไปดีเลยพอแล้วโอเคก็การรีวิวครั้งนี้ก็จะเป็นเครื่องบินเช่นเดิมซึ่งก็จะเป็นเครื่องบินอีกลำหนึ่งของน้องมิวสิกนั่นเองเอ๊มาก็ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเช่นเดิมนะจ๊ะมาเริ่มกันที่อะไรก่อนดีนี่คือรันเวย์เนาะมิวสิกให้พี่ดูอะไรนำไปก่อนเลยนี่โรเจอร์มามิวสิกนำเลยให้พี่ดูอะไรก่อนดูเครื่องบินก่อนไหมตัวเครื่องบินนี้มิวสิกบอกพี่ว่าเป็นเครื่องบินขนส่งถึงจะมีการใช้บล็อกเหล็กแบบนี้แต่พี่ว่าด้วยรูปทรงและอะไรหลายอย่างคือมันดูดีเลยทีเดียวโอ้พี่โดนบีมตัดคอเลยพี่ก็ลำนี้จะเป็นแบบคล้ายๆกับนีออนแต่ใช้นีออนน้อยนิดนึงเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็มีจุดเป็นเหมือนกับแหล่งพลังงานทั้งด้านหน้าและด้านหลังรูปทรงก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวโอ้มีขาตั้งยานนะพี่เพิ่งเห็นพี่คิดว่าตอนออกจริงน่าจะเก็บขาตั้งยานได้อยู่แล้วก็ปีกด้านหลังก็ทำออกมาได้ดีเป็นมุมโค้งสวยนี่ดูตูดเครื่องบินก็ใช้ได้โอ้เวลาบินต้องสุดยอดแน่ๆเลยขาตั้งยังก็ทำออกมาดีนะมีแบบเรืองแสงเนี่ยดูจากพิสตอนบล็อกแล้วน่าจะแบบยืดทนได้แสดงว่าดีไม่ดีไอ้นี้อาจจะเปิดออกมาได้ก็ได้นะอู้เดินเข้าไปได้ด้วยเหรออันนี้คือพี่เดินเข้ามาแล้วนะข้างในก็มีการตกแต่งแบบพอดีตัว อู้นั่งได้ด้วยอันนี้คือพี่นั่งแล้วเออขนส่งทุกคนก็จะนั่งได้ข้างหน้าก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นล่มชูชีพเรียกว่าเป็นปีกดีกว่ามีขนมเป็นเสบียงและมีเฟิร์สเอดเป็นเหมือนกับชุดปฐมพยาบาลนั่นเองโอเคเดี๋ยวเมื่อเรามาจากตัวยานนะครับก็จะมีของประดับตกแต่งข้างๆไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเป็นกล่องพัสดุแผงวงจรเป็นกล่องต่างๆเลยพวกนี้แล้วก็ยังจะเก็บไว้ตัวนี้ไว้อีกเหรอโซโล่เดินทางมาจากคลิปที่แล้วเดินทางมาจากคลิปที่แล้วแน่ยิงเบลมันแลบลิ้นสายาแล้วเนี่ยแล้วข้างหน้ายานเดี๋ยวพี่เข้าไปนั่งดูก่อนนะเข้าไปนั่งได้เหมือนกันตู้ก็จะว่าทำออกมาได้ดีทีเดียวโอ้นั่งด้านหน้าด้านหลังได้เหมือนกันเลยโอ้ข้างหน้าก็มีเป็นวงจรมิวสิกลำนี้เราสร้างก่อนในลำนู้นใช่ไหมพี่มีความรู้สึกเลยว่าลำเนี้ยสร้างก่อนลำนู้นสรุปคือมิวสิกสร้างลำนี้ก่อนลำนู้นใช่ไหมใช่ครับเป็นเดือนเลยพี่อ๋อพี่ก็ว่าอยู่เพราะว่าเหมือนสไตล์เราค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเราแนะนำพี่ไปทางไหนก่อนดีทางนี้ไหมไปที่เทสอาวุธเถื่อนเลยก็ได้ตรงนี้เนาะมีที่ตรงนี้ทะลุเข้ามาประตูมีเข้าดีๆไม่เข้าก็เข้าได้ไหมประตูเอาไปมังกรมืดมังกรมืดตรงนี้เหมือนเป็นแท่นยิงปืนเลยอ่ะดูดิเป็นแท่นยิงมีศูนย์เล็งด้วยแล้วก็แบบเป็นเลเซอร์ยิงปิ้วยาวไปถึงนี่เลยกลางตัวโซโลโอ้ยยิงไม่โดนนี่นะที่เล็งอ่ะโดนพี่ติวดูดิทะลุเลยหัวใจด้านซ้ายเอ้ยด้านไหนโอ้ทะลุจริงๆด้วยโอ้ my god ดูนัดตรงนี้ขนาดว่าเป็นเป้ายิงที่เราทำละเอียดนะเรายังใส่รอยกระสุนเลยตรงนี้พี่ชอบมากเจนละเอียดดีสุดๆโหเดี๋ยวชนด้วยเอาตรงนี้ก็มีอีกเป้าหนึ่งนะเนี่ยไว้ยิงไหนเลยไอ้เขายิงอ๋อมันเป็นปืนไว้ยิงมินิกันข้างล่าง
คล้ายๆมินิกันด้ามยาวไงไม่รู้มีการเสียบอันนี้พี่ไม่ชัวร์ว่ามันเป็นกระสุนหรือสายไฟแต่ว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวคือเป็นขีดนีออนข้างๆเป็นสายยิงเข้าไปโอ้แล้วเป็นทางเดินขึ้นมาตรงนี้ข้างบนเหมือนกับมีแผงอะไรไว้ให้ดูด้วยเนี่ยโอ้ละเอียดมากแล้วก็มีเสาเหลืองๆอ่ะมีประตูสีขาวด้วยเข้าไปแล้วได้อะไรนะอู้หู้แล้วพี่ก็วาร์ปกลับไปโอ้มีเซ็นเซอร์ตรวจจับด้วยนะแล้วก็มีประตูคล้ายๆกับใบพัดที่เราทะลุเข้าไปได้กูก็รออุ้ยโอ้กูโกโร่รุนแรงมากเลยกูโกโร่ระเบิดอัดแน่เฮ้ยพี่ชอบที่เราเอาปีกเนี่ยปีกกองอ่ะมาเป็นปีกกูโกโร่อ่ะกดได้ไหมนี่ดองบินประเดี๋ยวนี่ไม่ใช่งานผมเดี๋ยวอันนี้คือโซโลทำเหรอแกที่บอกว่าเตรียมการอยู่เลยนี่อันนี้นี่ผมดองไว้เปลี่ยนเหมือนกันคือโซโลมาเพิ่มแค่ไก่ใช่ไหมแต่ว่าบิวสิกทำทั้งห้องนี้ถูกปะโอ้ต้นไม้อะไรไอ้บล็อกเนี้ยหมดเลยอ้าวแล้วที่บิวสิกทำตรงนี้คือมีแค่ใบพัดตรงนี้เหรอเดี๋ยวได้เคี้ยวให้ดูอ๋อคือตอนแรกเราสร้างมีแค่นี้ใช่ไหมแล้วทีนี้โซโลก็มาเติมกุ๊กไก่ให้สุดยอดมากการเตรียมการของเราไปกลับขึ้นไปหมดออกทางประตูทึบอ่ะนี่คือประตูตรงนี้นะเดี๋ยวพี่มุมนิดนึงเข้าไปอ๋อถ้าพี่เข้ามาตรงห้องนี้มันก็จะเป็นแบบเนี่ยพี่ชอบการออกแบบหน้าต่างหรืออะไรพวกเราเนี่ยคือเราชอบออกแบบหน้าต่างแบบไม่สี่เหลี่ยมอ่ะมีความเอียงโค้งๆอู้นี่พี่เข้ามาห้องอะไรเนี่ยนั่งได้ไหมนั่งได้ด้วยนี่เหมือนห้องทำงานอะไรเลยเป็นพนักงานข้างในลองนั่งสักคนที่ข้างในเดี๋ยวพี่ไปอยู่ข้างนอกโอ้นี่คือลองเดินเข้ามาแล้วนะนี่คือเหมือนเป็นพนักงานคอยจับตาดูคนอยู่พนักงานจับตาดูอีกคนนึงแล้วเขาจะมาจับตาดูเราทำไมตรงนี้แบบโอ้สวัสดีครับคุณกำลังจะเดินผ่านทางตรงนี้อ้าวแล้วพี่ก็นี่มันตรวจอ่ะพี่มันเป็นด่านตรวจจริงเราคนเปิดคลิปตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเหมือนเราคนเปิดคลิปตรงเนี้ยแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบเป็นรั้วกันเอาไว้อะสวยดีเฮ้ยสวยนะถ้าเทียบกับทางเข้าอ่ะนี่คือระบบสแกนลายนิ้วมือวะคือดูแบบเข้ายากอู้เหมือนพี่จะเดินไปชนโหนี่พี่ลักลอบเข้าบ้านมานะเนี่ยลักลอบเข้ามาโอเคก็ถ้าสมมติเราเข้าแบบปกติแล้วก็จะเป็นประตูอย่างนี้เดินเข้าไปเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์เรามากเลยนะทำประตูแบบเฉียงๆอ่ะนีออนแล้วเป็นกระจกอุ้ยตกใจนึกว่ากุมารทองตัวเล็กๆอยู่ในมุมมองของคนที่หนึ่งควบลงไปสะดุ้งเลยเมื่อกี้อ่ะพี่จะลองขับเครื่องบินดูแล้วกันแต่พี่บินไม่ออกอ่ะพี่ต้องกดอะไรเก็บอะไรก่อนไหมอ๋อไปเมืองทีอุ้ยน้องเนี่ยปีนทินทะลุถึงข้างหลังเลยไอกับโอเพื่อเอาไอ้แลนดิ้งเกียร์ขึ้นไอกับโอเนาะไอ้คือเอาลงโอคือเอาขึ้นนะแลนดิ้งเกียร์แหมเราใช้ได้จริงๆเลยโหดูดีแสดงว่าพี่ก็ลงจอดได้ใช่ไหมถ้าพี่ลงดีๆอ่ะโอเคเอาขึ้นแล้วแล้วก็ต้องเปิดแองเกิลสินะเอาลิ้นเก็บลิ้นของแกไปก่อน โอ้ออกแล้วมาการขับแบบผู้เชี่ยวชาญตัวไวนี่สวยเพื่อนผมชอบบอกว่ามันเหมือนกบนะพี่มองจากด้านบนอ่ะใช่มันเหมือนกบฮะเครื่องบินเนี่ยนะเหมือนกบอ๋อเหมือนอึ่งอ่างชายโยปะแต่พี่ว่ามันก็ดูดีนะมันก็ไม่ได้ดูเหมือนกบขนาดนั้นมันคือกบหรือพี่ลองแลนดิ้งสมมติพี่แลนดิ้งตรงนี้นะกด H เพื่อหยุด Y แหล่โอ้เยี่ยมเลยพี่มิวสิกพี่อาจจะต้องช่วยเราขอให้เราลบกำแพงตรงนั้นสักหน่อยโอเคทีนี้เอาแลนดิ้งเกียร์ลงก่อนนะแลนดิ้งเกียร์เห็นไหมพอลงแล้วมันก็ยืนนิ่งๆเลยแหละพอเอาขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางต่อไปสู่ฝั่งฝันจริงๆเราเซตให้ปุ่มเดี๋ยวออกทั้ง2เทอร์โบเลยก็ได้นะหรือว่าเราเผื่อไว้พลังงานหมดกลางคันใช่พี่ถ้าใช้2อันมันเปลืองโอ้ยี่ดีเองแต่เพื่อความสวยงามพี่ว่าอย่างนี้ก็ได้นะเปลืองมันเปลืองหรอกทุกความสวยงามไม่มีข้อเปลืองทั้งนั้นเนี่ยนี่คือตัวอย่างการสร้างที่ดีอย่างหนึ่งใช่แล้วนี่คือตัวอย่างการขับที่ไม่ดีอย่างดีแล้วดิไม่มีใครขับแม่นยำและรวดเร็วเท่าซิลเซอร์เกอร์เฮ้ยเดี๋ยวเบรเนี่ยดูดิพูดยังไม่ทันขัดคำเลยเมื่อกี้มันมาสวยแล้วนะทำไมมันชนอะไรนะเนี่ยพี่ไม่เกี่ยวนะไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้มันขับมาสวยมากๆเลยอ่ะการจะทำอะไรทุกอย่างเขาเรียกสิ่งนั้นว่าอุบัติเหตุคือสิ่งที่เขาไม่อยากให้เกิดเดี๋ยวมันเดินเกิดมาซะงั้นน่ะโอเคเราจะไล่เวทเรียก
ยานอวกาศลำนี้กลับมาใหม่อีกรอบนึงมิวสิกอยากลองขับไหมขับแบบว่าไม่ต้องใช้จรวดอ่ะแต่กดตัว B เทอร์โบไปถึงเส้นชัยล่ะพี่จะแข่งกับผมเหรอได้มาใครถึงเส้นชัยก่อนพร้อมมั้ยเฟิร์สเฟิร์สเปลี่ยนเป็นเฟิร์สอ่ะกระโดดลงจากแท่งไม้เลยตัวเฟิร์สแตะพื้นเมื่อไหร่ก็พุ่งเลยแล้วอยากขี้โกงสิเฮ้ยเอาบล็อกลงลบทิ้งซะ มันมีคนขี้โกงไงคนนึงลบส่งให้มาพี่ไม่ต้องทำล่องหนไปก็เห็นอยู่ดีลบทิ้งจะกระโดดแล้วนะอ่ะโอเคถ้าเฟิร์สลงถึงพื้นปั๊บเครื่องบิน2ลำออกตัวเลยนะโอเค3 2 1ลบเสาแล้วลงมาเลยเฟิร์สแตะปุ๊บเครื่องบินออกมันนานๆแล้วมันนานจังวะว้าไม่เป็นไรให้เขาเดินไปก่อนไดโซโลไปเร็วไปเร็วไฟอุ้ยมิวสิกขับเก่งจะได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหหมดหมดมิวสิกหมดหมดวีดอุ้ยดันไม่เหรอสวยจังโอ้ยจะตา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 ยสรุปเรามาช้าแต่เขาตายก่อนเย้รอบที่ชนะคือรอบของมิวสิกนั่นเองอ่ะรอบมิวสิกก็ตายอีกแล้วโอ้ตาตื่นแล้วว่ะตื่นก่อนมิวสิกชูดทีเดียวพี่ถึงนี่เลยไม่เราไม่ได้ยืนแบบมีชีวิตพี่ไม่นับยืนแบบมีชีวิตแต่พี่ก็แพ้นะเพราะว่าคนขับพี่ไม่ได้อยู่ยืนแบบมีชีวิตไม่พี่เป็นตัวแทนของมิวสิกไม่ต้องตัวเองฉะนั้นลำที่ชนะเลยก็คือลำของมิวสิกนั่นเองอ่ะมิวสิกหลดขึ้นมาไหมทุกครั้งที่มีการแข่งเกิดขึ้นเหมือนยานใช้แล้วระเบิดสู้กับเรือนี่ป่ะล่ะเรือเจลผมโอ้โหมันไม่เจลนะมันมีมอเตอร์มันเรียกเรือเจลก็นี่เป็นเรือขนส่งของมิวสิกนั่นเองมิวสิกกลัวอะไรกดผิดท่าแน่ๆเลยก็จะมีรายละเอียดที่ดีขึ้นแต่ว่าลำนี้เป็นลำที่สร้างก่อนหน้าคลิปก่อนหลายเดือนนะฉะนั้นถ้าเห็นว่าการสร้างมันคนละสไตล์กันก็อย่าเพิ่งแปลกใจคือบิลเนี้ยสร้างก่อนบิลที่แล้วหลายเดือนมากนะจ๊ะแต่ก็ได้รับความสนุกสนานในการแข่งเครื่องบินเช่นกันสนุกดีอย่าเพิ่งลืมไปนี่ลืมวัดโอซาทำมาเนี่ยเออใช่ลืมอิสเตลขึ้นไปแล้วอิสเตลยอมไปดูให้หมดเดบ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 เป็นปาร์ตี้แคนดี้ย่างเหรอโอเคก็หมดแล้วสินะน่าจะหมดแล้วแหละแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพี่แล้วเนี่ยก็จะเป็นคลิปยันคอนโซลนั่นเองก็ถ้าเกิดใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับกดถูกใจและขอบคุณทุกคนที่ดูถึงจนจบนะจ๊ะแล้วก็ถ้าใครเข้าดิสอาจจะเจอมิวสิกในดิสบางวันนะก็สามารถคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับมิวสิกได้เลยพี่เห็นช่วงนี้ทีมนักสร้างในดิสพี่เขาคุยกันเรื่องเรียนสนุกสนานมากฉะนั้นพี่คิดว่าก็จะเป็นอะไรที่ดีนะที่ทุกคนจะได้เข้ามาคุยได้เปลี่ยนข้อมูลกันเนาะเพราะพี่เชื่อว่าคุยกันได้เสมอคนไทยสามารถสร้างอะไรได้สุดยอดมากๆคุยกันได้เสมอไม่มีเครียดสนุกใช่พี่เห็นเขาคุยสนุกกันบางวันถ้าใครไปเจอคอนเสิร์ตก็ไม่ต้องตกใจมีคอนเสิร์ตโอเคงั้นเขาจะพิมพ์ไปเลยแค่นี้จะกันได้ทุกคนบ๊ายบายเออก่อนไปมิวสิกมีอะไรจะพูดกับผู้ชมไหมมันมีครบโอ้เสียงน้องดังกว่าเสียงเราอีกน้องมีเสียงบอกไม่มีนะโอเคเจอกันทุกคนบ๊ายบาย